อบจ.ภูเก็ตจัดประชุมและต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการและเข้าเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเมื่อเวลา 10:00 นวันที่11เมษายนที่ผ่านมาณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายสนิทศรีวิหกนายธีระอนันตเสรีวิทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายวชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมนายนรพัฒน์กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการของอบจ.ภูเก็ตเพื่อรับฟังการทำงานของอบจ.ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคของการทำงานซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการกำหนดแผนแม่บทเรื่องความสะอาดของจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากสามารถทำรายได้เข้าประเทศนับแสนล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการเตรียมการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคตลอดจนการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนซึ่งทั้งหมดจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุดทั้งนี้เมื่อมีการจัดทำแผนแม่บทแล้วเสร็จก็จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำแผนไปจัดทำงบประมาณในการแก้ไขปัญหาซึ่งหากงบประมาณไม่เพียงพอทางจังหวัดก็จะได้มีการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ทั้งนี้ทางจังหวัดก็ขอความร่วมมือกับทางผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการของอบจ.ภูเก็ตในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านต่อไปมันจะมีมันเมืองเล็กในแง่พื้นที่540กว่าตารางกิโลเมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่ามันเล็กแต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ด้วยปัญหาเยอะจริงๆเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันต้องวิเคราะห์กันว่ามันปัญหาตรงนี้มันเกิดจากอะไรทุกคนก็โอเคเราชี้แจงต่อสาธารณะว่าทำไมตรงนี้มันนิดเดียวทำไมเอาตรงนี้ผมเคยเห็นนะครับผมขออนุญาตเรียนชี้แจงนะเลยผมเป็นนายอำเภอมา9ปี10ปีเป็นนายอำเภอมาเยอะแยะไปหมดแต่ทุกแห่งที่ไปเนี่ยไม่ได้ขอไปหรอกเขาอยากให้ผมไปเพราะผมมีทำงานของผมผมมีหลักของผมมีหลักของผมผมไม่เคยทำในสิ่งที่ว่ามันผิดจรรยาบรรณของข้าราชการควรจะเป็นนะครับปปส.เทศบาลจุดนี้ได้ไหมกรมชลจุดนี้จะไม่กรมทรัพย์เอาจุดนี้ทำไมผมตอนนี้แผนที่ผมกลางเสร็จหมดแล้วผมทำแผนที่ไว้หมดแล้วแผนที่แต่ละด้านแต่ละด้านผมมีแผนที่ประมาณ5ตัว